ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเรียกความเชื่อมั่นเร่งสอบวินัยร้ายแรงผอ.ส.พม.สระแก้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเร่งสอบวินัยร้ายแรงนะครับผอ.ส.พม.สระแก้วปมประกาศสอบผลสอบครูเบียนเนี่ยผิดพลาดก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเรื่องของการประกาศผิดพลาดเรื่องของสอบครูเบียนเนี่ยมันมีปัญหามันมีอะไรที่น่าพิรุธมีอะไรที่น่าผิดสังเกตและสิ่งที่ออกมาและการกระทำเนี่ยผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับต้องดำเนินคดี157กับสอบพม.ทั้งหมดทั้งหมดเลยครับเพราะมันมีอะไรที่พิรุธมันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาทำไมนะครับแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยทำอะไรให้มันโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาให้มันตรวจสอบได้ไม่ได้หรือครับวันนี้ต้องปกปิดงุบงุบอิบอิบนะทำอยู่ในซอกในหลืบในรูอย่างนั้นแหละครับห้ามคนอื่นรู้ห้ามคนอื่นเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับนะศึกษาธิการนะครับเร่งสอบวินัยร้ายแรงผอ.นะครับสอบพม.สระแก้วกรณีครูเบนหลังประกาศผลสอบผิดพลาดกระทบภาพลักษณ์กระทรวงมุ่งคืนความเชื่อมั่นการศึกษาไทยเมื่อวันที่24กันยายน257นายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการสอบสวนผลของนางสาวเบญญาภาหรือครูเบนนะครับซึ่งเกิดเหตุนะครับข้อสอบผิดพลาดทำให้ชื่อผู้ที่สอบติดอันดับหนึ่งหายไปหลังจากประกาศผลไป3วันโดยนะครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความโปร่งใสล่าสุดว่าที่ร้อยตีทนุนะครับวงจินดาเลขาธิการกพฐนะครับเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วหลังพบการประกาศผลสอบที่ผิดพลาดตามที่เป็นข่าวซึ่งถือว่าเป็นการทำให้ข้าราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความยุติธรรมและความโปร่งใสทั้งนี้จากผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคะแนนสอบของครูเบนไม่ถึง 60% ของคะแนนที่ต้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยขณะนี้ผลสอบได้ถูกส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายซึ่งจะมีมาตรฐานระดับประเทศที่ชี้วัดได้ว่าหลักฐานทั้งหมดเป็นของจริงซึ่งถูกดัดแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสอย่างเต็มที่นายนะครับสิริพงษ์ยังย้ำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบและกระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใสเพื่อคืนความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและบุคลากรในวงการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อีกพร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์ที่จะทำงานอย่างนะครับยุติธรรมเพื่อให้เกิดกรณีตัวอย่างแก่ข้าราชการทุกระดับการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครั้งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนถึงการยืนหยัดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากนะครับกระทรวงศึกษาธิการให้คำมั่นว่าจะยึดความถูกต้องกฎระเบียบและดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายสุทธิพงษ์กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับคำถามคือนะครับวันนี้ผมบอกเลยครับว่าความคิดผมเมื่อก่อนนะครับผมบอกเลยครับว่าตอนเด็กนะอยากรับราชการมากแต่ผมบอกเลยครับพอโตขึ้นผมบอกเลยว่าไม่อยากเป็นราชการเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะข้างในความรู้สึกของตัวเองนะมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันนะครับพวกพ้องเส้นสายเพียบไปหมดและไม่มีใครเคยคิดจะจัดการอย่างจริงจังครับฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ